ผมนี่เห็นจูมนึงครับน่าแม่งจ้ะผมเดียวจ้ะพี่น้องจูมที่สามของผมนี่จ้ะพี่น้องจูมงามจ้ะพี่น้องผมสีส้มจ้ะพี่น้องจูมใหญ่ยังจ้ะวันซ้อนยังจ้ะจูมใหญ่ยังเนาะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่และเอฟซีกับจีใหม่ผู้ความมาชมตลกน้ำครับวันนี้ก็มาพบพ่อกันกับบ่าวนัดกับเจ้ากอยชื่อเก่าครับสวัสดีจ้าก็มาพบพ่อกันที่เก่าเจ้าพี่น้องพาเดินทางเข้าป่าแล้วฮะบางเฮ็ดที่เก่านี่ล่ะจ้าไปรุ่นประสบการณ์จ้าว่าสิมาเฮ็ดหยังกันแน่ไปกันเลยจ้าไปครับพี่น้องไปดูเบิ่งน้ำกันครับวันนี้มาพ่อกันเสาร์นี้ก็เสาร์วันพฤหัสวันที่22มิถุนายนปีพ.ศ.2566ครับพี่กัดมื้อนี้กับป้าบนงเมฆตำบลหนองคามอำเภอบุญทริตจังหวัดอุบลครับมื้อนี้กับป้าพี่น้องเขาป้ารอหาเก็บเพชรคือเก่าครับก็ไปรวมไปชมกันครับพี่น้องว่าสิมาเฮ็ดหยังกันแน่ครับช่วงนี้เฮ็ดกันยังหันออกใหม่ครับพี่น้องเฮ็ดกอกออกได้ 2-3 มื้อก็คือสิเบิดครับพี่น้องคือสิเริ่มหางครับมื้อนี้ก็ไปรอรุ่นเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องว่าสิมากันบ่ครับไปครับกอแดงจ้ะพี่น้องเขามาห่มเรียกข้างทางคือเก่าครับห่มเก่าเหมือนกันเนาะห่มเก่าครับพี่จ้าติดต่อไปจูงบนกำลังงามเลยจ้ะทางปูอีกสองจูงนะเสากอยพอเฮ็ดกอครับพี่น้องแจ็คดอกเสากอยกำลังหนาวไหมวันนี้จูมหนึ่งเสากอยดอกจูมมันครับดูข้างหลังเสากอยจูมหนึ่งจูมหนึ่งตัวนึงเต็มเริ่มเก็บกันเลยจ้ะลายดอกอยู่เนาะเสากอยจ้ะยางเลาะเบิ่งก็ยังเห็นลายดอกอยู่ครับจูมทั้งตั้งงามจ้ะพี่น้องก็ข้างหน้าก่อนเนาะแต่ว่าเฮ็ดก่อดอกบ่ค่อยใหญ่เนาะเสากอยคนออกลายมาจังเนาะดอกบ่ค่อยใหญ่ปานใดจ้ะตั้งแต่ปีกายแล้วครับปีกายก็ดอกบ่ค่อยใหญ่ครับหุ่มหลายๆเฮ็ดหน่อยให้กับเนาะว่ามันเฮ็ดแดงหนาเนาะตะกี้ดอกใหญ่ได้เนาะเสากอยเนาะจ้ะแต่ว่ามันเป็นเฮ็ดกอได้แต่ว่าหักออกบ่หลายครับตะกี้จูมไม่ได้จูมซ้ำกับปั่นพี่เนาะจ้ะจ้ะจูมช้างจูมสักจูมหน่อยจ้ะโฮมเดียวจ้ะพี่น้องThank you.
มนี่กำลังเห็นดอกนึงครับดอกแหลกของโฮมนี่จ้ะพี่น้องจูมที่2ครับจูมใหญ่เติบอยู่ได้จ้ะอยู่เหลือแค่เนาะก็แบบบ่คืนขึ้นมางามขนาดได้นี่เนาะจูมที่3ครับนี่ดอกงามเองครับนี่จ้ะพี่น้องแต่ก่อนก็มีแต่จังสีที่แล้วครับเนาะซอกก่อยจ้ะจูมใหญ่ๆครับปักยาวใหญ่เลยจ้ะแต่ว่าหักสีออกบ่หลายครับแต่ก่อนหอมละ10ดอกนี่ก็ว่าคักแล้วเนาะซอกก่อยจ้ะเป็นยังได้ซอกก่อยหอมทางนี้กำลังงามเลยครับกำลังเกิดงามเลยจ้ะผมนี่เห็นจูมนึงครับงามมั้งจ้ะจูมที่3ของผมนี่จ้ะพี่น้องแต่กำลังงามเลยจ้ะอีก2จูมจ้ะผมสีส้มจ้ะพี่น้องจูมบักยางใหญ่เลยจ้ะจูมงามจ้ะพี่น้องแกงหวานขนาดนี้จ้ะถึงดำจ้ะพี่น้องดอกตูมพุ่นเนาะถึงดำจ้ะจูมใหญ่แห้งจ้ะดอกมันจะกินออกที่บ้านนะ3ดอกครับอยู่นี่เรียงกันมาแล้วจ้ะดอกนี้พี่น้องพาดขาดอกใหญ่ผมว่าจะเป็นจูมครับบ่เห็นเนาะจ้ะวันก็มาเบิ่งอยู่ด้วยจ้ะก็เพิ่งกระยายไหวอยู่เลยเนาะมาเมื่อวานไปเห็นนางมันก็เห็นจ้ะวันสอนแห่งจ้ะชุมใหญ่เนาะสองดอกจ้ะแต่ว่าหอมนี่ค้าสีสันสันครับมันได้มาเบิ่งจักเหนือเนาะกำลังมาเบิ่งจ้ะหวานเบิ่งบ่คักครับมันมาจนบานสิตูมงามเนาะเมื่อวาน
ดอกนี้ก็บ่เห็นแต่พี่น้องเมื่อวานมันคล้ายครับจุ่มตะปุเลยจ้ะเขาคายจ้ะมันคล้ายจ้ะพี่น้องขาพันสิเป็นลายๆเนี่ยนี่จ้ะไต่ทองจะเป็นแนวนี้เนาะบะคมด้วยนี่จ้ะสองจูมจ้ะพี่น้องสามจุ่มจ้ะพี่น้องพี่บอลนัดจุ่มสามจะเห็นแต่ละดอกครับพี่น้องพยายามจะกระได้ห่มครับบางห่มก็บ่เห็นจ้ะแต่ว่าหุ่มนี่ก็เห็นอยู่สองดอกจ้ะจูมน้ำมาเบิ่งหุ่มเก็บมาว่านครับพี่น้องหลายดอกเก็บพี่น้องสาวกอยว่าหลายดอกอยู่ครับมื้อนี้มื้อว่านทั้งหลายประมาณ 3-4 ดอกเนาะมื้อว่านบ่เห็นปานใดเนาะนี่จ้ะแดงๆนี่ครับกำลังจูมเลยครับเก็บไว้จ้ะพี่น้องยังแดงนั่นจ้ะยังแดงครับเมื่อวานสิเป็นจูมเนาะจ้ะบ่เห็นครับจูมบ่ใหญ่เนาะเป็นอยู่ใต้ใบใหม่จ้ะพี่น้องเนี่ยบ่เห็นกำลังงามครับยังมีสองจูมตัวนี้มื้อนี้ก็คือจังเห็นกว่าเมื่อวานอยู่ครับมื้อนี้เมื่อวานบ่ค่อยเห็นเลยนะเมื่อวานได้เบิ่งห่มใดก็จังบ่มีปานใดจ้ะมื้อนี้ก็เห็นแน่อยู่ดอกแฝดบ้านัดผมนี่เห็น3จูมครับจูมแดกจ้ะพี่น้องกำลังงามครับกำลังงามเนาะจูมสิบ่ใหญ่ปานใดเนาะถ้าเพิ่นออกลายดอกเพิ่นสิซ้ํานี่จ้ะพี่น้องดอกบ่ค่อยใหญ่ปานใดเนาะหอมนี่2ดอกครับโอ้ยแตกต่างกันแท่งจ้ะกับสิเก็บบ่หันเนาะโอ้ยจูมครับพุ่นน่ะใหญ่แฮงจ้ะจูมน้อยเพิ่นจูมแน่จ้ะเอ
เอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านครับมาสรุปผลงานกันกับสกอยครับมื้อนี้จ้ามาเบิ่งผลงานของเฮากันจ้ะพี่น้องมื้อนี้ก็ถือว่ามันคักอยู่จ้ะพี่น้องตานี่เฮามีแต่เฮ็ดกอล้วนๆจ้ะได้เต็มกระตาน้อยเลยจ้ะมื้อนี้มีแต่ดอกงามๆเลยเนาะกระเพาะโฮมละ5 6ดอกก็มีจ้ะโฮมละดอก2ดอกก็มีตานี่เฮาก็เป็นเฮ็ดรวมๆแล้วจ้ะพี่น้องตานี่ก็ได้แกงนึงอยู่จ้ะก็มีทั้งเฮ็ดผึ่งเฮ็ดข้าวไข่เฮ็ดกอเฮ็ดแดงหน้าแดงช้ำจ้ะมันคักที่น่าจะพี่น้องมื้อนี้แต่ว่าบางโฮมเพิ่นก็บ่เกิดเด้อจ้ะก็เกิดบางโฮมจ้ะพี่น้องเอาล่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่สิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากป้านัดกับสาวก้อยเด้อจ้ะพิกัดของเฮามื้อนี้ก็ป้าบันนงเมฆอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลจ้ะมื้อหน้าคลิปหน้าพอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกป้านาอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามันก็มาว่านอยู่ครับพี่น้องไปโฮมใดคือยังพอได้เก็บโฮมละ 2-3 ดอกอยู่ครับเพชรกอมื้อนี้ถือว่าได้ว่ามันครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวนัดก็สิได้ขอจบคลิปไปเพียงซ้ํานี้ครับเป็นคลิปของวันที่22มิถุนายนปีพ.ศ. 2566ครับพิกัดมื้อนี้ครับป้าบ้านน้องเมฆตําบลหนองคามอําเภอปุณธริกจังหวัดอุบลครับก็ได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับไว้ทะลุนการคลิปหน้ามื้อหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ